วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนวดเท้านะครับสำหรับคนไข้ที่มีอาการรองช้ำซึ่งผมรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนและหายจริงครับผมก่อนที่เราจะลงมือนวดนะครับผมจะให้ทุกๆท่านนะครับรู้จักแนวการนวดก่อนนะครับซึ่งแนวการนวดของแบบฉบับของหมอต้องเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น3แนวนวดนะครับผมซึ่งก็จะอิงตามตัวกล้ามเนื้อที่มีความเกี่ยวข้องกันกับโรครองช้ำนะครับผมแนวการนวดที่1ก็คือเราจะนวดตามแนวของตัวแพนต้าฟาเชียนะครับก็คือแนวของตัวเท้านะครับผมแนวของเอ็นฝ่าเท้านะครับผมแนวการนวดที่2นะครับผมก็คือผมจะเป็นการนวดตามแนวของตัวกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Tibialis Posterior นะครับซึ่งตัวเอ็นหรือกล้ามเนื้ออันนี้เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่สำคัญในการที่จะพยุงตัวอาร์ตออฟฟูตหรือว่าตัวบริเวณไอตัวส่วนโค้งของเท้านะครับผมแล้วก็แนวการนวดอันที่3ก็คือเป็นเราก็จะนวดตามแนวของกล้ามเนื้อน่องนะครับผมลงไปถึงตรงบริเวณเอ็นร้อยไหวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในแต่ละแนวการนวดเลยนะครับผมแนวการนวดที่1นะครับก็คือเป็นนวดตามแนวของตัวแพนต้าฟาเชียนะครับซึ่งโดยปกติแล้วคนที่ปวดโรครองช้ำเนี่ยนะครับจะปวดบริเวณตรงบริเวณส้นเท้านะครับก็คือบริเวณตำแหน่งตรงช่วงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้ทีนี้เวลาที่เรานวดเนี่ยนะครับเราก็จะนวดตามแนวของตัวแพนต้าฟาเชียนะครับก็คือเริ่มจากตรงบริเวณเริ่มจากวนๆ นะครับผมตรงบริเวณส้นเท้าก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะนวดไปตามแนวของจากบริเวณส้นเท้าเนี่ยนะครับผมไล่วิ่งไปตามนิ้วนะครับไปตามนิ้วเท้านะครับแต่ละนิ้วนะครับผมทั้ง5นิ้วเลยนะครับผมทีนี้เวลาที่เรานวดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกก็คือเราสามารถที่จะใช้นิ้วมือของเราก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นไม้กดเส้นก็ได้นะครับผมหรือจะใช้ในการเหยียบกับลูกบอลก็ได้นะครับผมแนวที่1นะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเราก็จะวนตรงบริเวณส้นเท้าก่อนนะครับเสร็จแล้วพอวนบริเวณส้นเท้าแล้วเราก็จะค่อยๆวิ่งนะครับนวดนะครับหรือกดไปตามแนววิ่งไปตามนิ้วเท้า5นิ้วนะครับ5แนวนะครับผมแนวการนวดอันที่2นะครับก็คือเราจะนวดไปตามแนวของกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า Tibialis Posterior นะครับผมเริ่มจากบริเวณส่วนโค้งนะครับผมส่วนโค้งของเท้านะครับผมก็คือตรงบริเวณอุ้งกลางอุ้งเท้าพอดีอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะนวดนะครับวนๆตรงบริเวณตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็จะนวดไล่มานะครับผมแล้วก็จนกระทั่งขึ้นมาข้างบนนะครับก็คืออยู่ระหว่างตัวตะตุ่มกับตัวบริเวณตัวเอ็นร้อยไหวนะครับผมแล้วก็จะนวดตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตามแนวของตัวไอตัวกล้ามเนื้อไอ Tibialis Posterior นะครับผมทีนี้พอเลยตัวตะตุ่มมาแล้วเนี่ยนะครับตรงบริเวณตรงช่วงนี้ตรงนิ้วโป้งของผมนี่นะครับอันนี้คือเป็นตามสันของตัวกระดูกหน้าแข้งนะครับผมเราไม่ได้นวดบนกลางกระดูกหน้าแข้งนะครับผมแต่ว่าเราจะนวดถัดลงมาจากตัวกระดูกหน้าแข้งนะครับผมลักษณะตรงบริเวณตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเอ็นนะครับกับกล้ามเนื้อที่ไอตัวที่ผมว่านะเป็นTibialis Posterior ซึ่งมีความสำคัญในการที่จะช่วยพยุงตัวบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยนะครับให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้แนวที่2แล้วนะครับแนวการนวดนะครับแนวที่3นะครับหรือแนวสุดท้ายนะครับก็คือเราก็จะนวดจากตรงบริเวณช่วงเอ็นร้อยไหวนะครับผมก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับผมแล้วก็นวดไล่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปจนถึงบริเวณตรงกึ่งกลางของน่องนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแนวนวดที่3นะครับผมสรุปอีก1ครั้งนะครับผมแนวที่1ก็คือบริเวณตรงจากตรงส้นเท้านะครับจุดที่เราเจ็บที่สุดเนี่ยนะครับผมแล้วก็นวดวนไปวนมาเสร็จแล้วก็คือนวดวิ่งไปตามแนวของตัวตรงนิ้วนะครับผมนิ้วผมนิ้วเท้าเนี่ยนะครับแต่ละนิ้ว5แนวนะครับผมแนวที่2นะครับก็คือนวดจากบริเวณอุ้งเท้านะครับวิ่งไปตามดูตรงบริเวณตะตุ่มด้านในนะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นมาไล่มาตามแนวของชิดกับตัวกระดูกหน้าแข้งนะครับผมที่ชื่อว่าตัวกล้ามเนื้อไอตัวTibialis Posterior นะครับ
แนวที่3นะครับก็คือนวดจากน่องนะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาจนสุดที่บริเวณเอ็นร้อยหวายครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นแล้วก็ได้ทราบแนวการนวด3แนวนะครับผมสำหรับโรคลองชามแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะสามารถที่จะใช้นิ้วมือของตัวเองนะครับในการนวดหรือว่าใช้อุปกรณ์เสริมในการนวดต่างๆเช่นลูกบอลไม้ตอกเส้นไม้กดเส้นนะครับผมพวกต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับผมซึ่งในครั้งต่อไปนะครับผมจะมารีวิวแบบจัดเต็มสำหรับพวกอุปกรณ์สำหรับที่จะช่วยเหลือในการที่จะเราในการที่เราจะรักษาโรคลองช้ำด้วยตัวเองนะครับผมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ